ครับสวัสดีครับผมกำนันชูศักดิ์สุนทรธรรมกำนันหน่อยกำนันตำบลปากแพรกตอนนี้ก็ได้ขึ้นมาเป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพูดถึงงานวันที่10วันสถาปนาวันของกำนันผู้ใหญ่บ้านของพวกเราที่อำเภอเมืองทั้งหมดเราจะจัดงานที่สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านตรงหน้าเคาน์เตอร์การจัดงานครั้งนี้ก็คงเหมือนเดิมเพราะว่าในฐานะที่ผมเป็นกำนันผมก็จะดูแลความสามัคคีของผู้ใหญ่บ้านกำนันในอำเภอเมืองทั้งหมดก็เลยจัดงานเลี้ยงขึ้นมาก็โดยมีการเชิญผู้ว่าปลัดจังหวัดรองผู้ว่าแล้วก็พวกนายกเทศบาลนายกเทศมนตรีทั้งหมดของอำเภอเมืองได้มาร่วมในงานนี้รวมทั้งสจ.เขตทั้ง6เขตทั้ง6คนได้เข้ามาร่วมในงานตรงนี้ด้วยวัตถุประสงค์ที่จัดงานครั้งนี้ก็หนึ่งก็คือต้องการให้พวกผู้ใหญ่บ้านมีความรักความสามัคคีสองก็จัดหาเงินเข้าชมรมของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอเมืองซึ่งตอนนี้การเงินก็รู้สึกว่าจะเหลือน้อยลงก็เลยต้องทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้ตังค์ได้เพิ่มขึ้นมาครับก็วันงานก็คงตั้งใจไว้ว่าจะเลี้ยงพวกผู้ใหญ่บ้านฟรีOkay.